สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันรู้ไว้ของ8อย่างห้ามมีไว้ในบ้านเด็ดขาดอาจก่อให้เกิดเรื่องร้ายครอบครัวตกอยู่ในอันตรายคนทั้งโลกไม่เคยรู้แพทย์ฉุกเฉินได้ออกมาเตือนถึงในเรื่องของอุบัติเหตุภายในบ้านที่เกิดจากสิ่งของรอบตัวและมักเกิดขึ้นเสมอกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กๆฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยแนะนำว่า8สิ่งที่ไม่ควรมีในบ้าน 1. ยาที่กินเหลือผู้ใหญ่หลายคนไม่ทิ้งยาที่เหลือเพราะไม่อยากจะต้องไปหาหมออีกรอบหากเกิดอาการแบบเดิมแต่ทราบหรือไม่ว่าความประมาทของผู้ใหญ่เป็นตัวการที่ทำให้เด็กกินยาเกินขนาดและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆยิ่งหากเด็กกินยาที่ออกฤทธิ์นานเพียงแค่เม็ดเดียวก็อาจถึงแก่ชีวิตได้2. ถ่านกระดุมเด็กวัยต่อแตะสนใจของที่มีความแวววาวอยู่แล้วและถ่านกระดุมก็เล็กพอที่จะกลืนลงไปได้ง่ายทั้งยังมีโอกาสสูงที่จะติดคอหรือลงไปติดในหลอดอาหารไม่เหมือนกับเหรียญที่พอกลืนลงไปแล้วยังสามารถถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระได้เมื่อเด็กกลืนถ่านกระดุมลงไปกดจากแบตเตอรี่จะไปทำการกัดกร่อนทำลายหลอดอาหารของเด็กๆทำให้เลือดออกไม่หยุดอาจทำให้พิการตลอดชีวิตหรือถึงแก่ชีวิตได้ 3. เชือกมูลี่เชือกมูลี่หน้าต่างในห้องนอนก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเสียชีวิตได้โดยมักเกิดกับเด็กวัยต่อแตะ 16-30 เดือนเพราะเด็กวัยนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลาและศีรษะยังมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักของร่างกายดังนั้นเขาจะยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าเด็กโตทำให้เด็กไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดจากพันธนาการต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะกับเชือกมูลี่หน้าต่างที่มักทำให้เด็กเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ 4. เก้าอี้กินข้าวของเด็กไม่น่าเชื่อว่าผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะมักเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กมากกว่า 50% ของเด็กอายุน้อยกว่า1ปีที่ถูกส่งตัวไปยังห้องฉุกเฉินเป็นเพราะตกจากที่สูงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บก็คือเก้าอี้กินข้าวแบบเก้าอี้สูงซึ่งเด็กอาจใช้เท้าเตะโต๊ะแล้วทำให้เก้าอี้ล้มหงายหลังได้ด้วยความสูงแค่ราว3ฟุตก็ทำให้กะโหลกศีรษะแตกร้าวได้แล้ว 5. สระว่ายน้ำการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดของคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกับเด็กและแม้ว่าการว่ายน้ำจะช่วยให้เราได้ออกกำลังในทุกส่วนของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพแต่มีรายงานที่ทำเอาแพทย์ทั้งหลายต่างตกใจเนื่องจากพบว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยที่จมน้ำในสระว่ายน้ำที่บ้านของตัวเองซึ่งการจมน้ำนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นแบบเงียบแม้เพียงชั่วคู่ที่พ่อแม่ละสายตาจากลูกแม้ว่าในเมืองไทยจะไม่ได้มีสระว่ายน้ำในบ้านมากนักแต่ทุกคนทราบไหมว่าสถิติเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตในปี2558ในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนมีมากถึง400รายดังนั้นผู้ปกครองควรดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังรวมทั้งสอนวิธีเอาตัวรอดเมื่อตกน้ำด้วยการลอยตัวหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเป็นต้น 6. บันไดยืดความสูงได้ธรรมชาติของเด็กๆมักจะชอบปีนป่ายอยู่แล้วหากคุณพ่อพลาดบันไดทิ้งไว้ลูกอาจปีนขึ้นไปเล่นและตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้เมื่อตกจากบันไดสูงเด็กมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหน้าอกถูกกระแทกอย่างแรงซี่โครงหักและส่งผลต่อการหายใจผิดปกติได้ซึ่งแพทย์ห้องฉุกเฉินเปิดเผยว่าคนไข้ที่มารักษาเนื่องจากตกบันไดสูงนั้นอาการค่อนข้างรุนแรงทั้งนั้น 7. อาวุธปืนไม่มีความจำเป็นใดๆที่ผู้ใหญ่จะต้องมีปืนไว้ในบ้านและคุณพ่อคุณแม่เองคงได้เห็นข่าวอยู่บ่อยๆแล้วว่าชีวิตนับไม่ถ้วนที่ต้องสูญเสียจากการที่เด็กเอาปืนมาเล่นแม้บางบ้านอาจให้เหตุผลว่ามีปืนไว้เพื่อป้องกันตัวแต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วเมื่อเกิดการสูญเสียจึงจะเข้าใจว่าปืนนั้นให้ผลร้ายมากกว่าผลดี 8. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาจเป็นอาหารสุดโปรดในยามหิวโหยของทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อนำชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปเข้าไมโครเวฟจะเกิดความร้อนที่สามารถลวกผิวหนังได้อย่างรุนแรงได้และแพทย์ห้องฉุกเฉินก็มักจะได้รับคนไข้เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกน้ำร้อนในชามบะหมี่ลวกเสมอเนื่องจากพ่อแม่ไม่ได้เตือนให้ลูกระวังความร้อนจากชามบะหมี่ที่ออกจากไมโครเวฟเมื่อเด็กจับที่ชามร้อนๆก็ทำให้น้ำและบะหมี่ลวกตัวได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ